คันที่อยู่ด้านข้างของผมคือตัว Hyundai Ioniq 5หรือว่า Ioniq 5ครับจะมีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยครับตัวเริ่มต้นเลยก็คือตัว Premium ขึ้นไปอีกตัวนึงก็คือตัว Exclusive และตัวท็อปสุดเลยคือ First Edition คืออันเนี้ยจะมีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 1,699,000 บาทต่อไปคือตัว Exclusive หรือว่าตัวกลางราคาอยู่ที่ 1,899,000 บาทและตัวท็อปสุดคือตัว First Edition ราคาอยู่ที่ 2,399,000 บาทคุณผู้ชมอาจจะสงสัยในเรื่องของราคาว่าทำไมตัวต้นและตัวกลางทำไมราคามันใกล้เคียงกันแต่ไปดูตัวท็อปที่เป็น First Edition ราคามันถึงสูงจังเพราะถ้าคุณเช็คแล้วอ่ะตัว Exclusive ที่เป็นตัวกลางอ่ะและตัว First Edition อ่ะที่เป็นตัวท็อปราคาแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทเลยนะและถ้าคุณเอาตัวต้นไปเปรียบเทียบกับตัวท็อปนั่นจะแตกต่างกันอยู่ที่ 700,000 บาทเลยซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบรถยนต์ทั่วไปในแง่ของราคามันจะไม่ได้โดดหรือว่ามันจะแบบไม่ได้ข้ามกันไปถึงขนาดนั้นเหตุผลหลักๆเลยนะก็คือ2ตัวเริ่มต้นนะครับตัวพรีเมียมแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้คืออยู่ในโครงการ EV 3.5 นั่นเองครับซึ่งก็จะได้เรื่องลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็เลยทำให้ถูกลงแต่ว่าตัวท็อปก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับเนื่องจากเงื่อนไขต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราถามตรงๆเลยนะตอนนี้ที่สอบถามมาแล้วก็พูดคุยกันมากับทางคุณใดด้วยนะครับคือตัวที่เขาโฟกัสหลักๆเลยคือจะเป็นตัวกลางคือตัว Exclusive นั่นเองนะและสมมุติถ้าท่านใดที่กำลังสนใจตัว Ioniq 5หรือว่า Ioniq 5อะแล้วแบบเฮ้ยเราจะเลือกรุ่นย่อยไหนก่อนที่เราจะเลือกรุ่นย่อยอะเราลองสอบถามทางโชว์รูมก่อนนะครับของทางคุณได้ว่าเขามีรถคันไหนให้เราซื้อหรือว่ามีรถคันไหนให้เราทดสอบเพื่อจะได้พิสูจน์ในเรื่องของสมรรถนะด้วยเพราะว่าในวันนี้คือจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารีวิวตัวนี้คือตัว First Edition คือตัวท็อปเลยซึ่งมันจะแตกต่างถ้าคุณแบบกำลังสนใจตัวเริ่มต้นอยู่นั่นเองถ้าคุณเปรียบเทียบในจุดที่แตกต่างนะระหว่างตัวท็อปสุดเลย First Edition แล้วก็ตัว Exclusive แล้วก็ตัว Premium นะครับอันนี้คือจะพูดแบบภาพรวมเลยละกันอย่างแรกเลยนะก็คือในเรื่องของพละกำลังนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความจุของแบตเตอรี่ตัวท็อปสุดคือ First Edition และตัวกลางคือตัว Exclusive จะเป็นขนาด 72.6 กิโลวัตต์อาวร์นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Premium จะอยู่ที่58กิโลวัตต์อาวร์ในเรื่องของแรงม้าถ้าเป็นตัวท็อปกับตัวกลางจะอยู่ที่217แรงม้าแต่ตัวต้นจะเบากว่าครับอยู่ที่170แรงม้าและที่สำคัญเลยก็คือระยะที่สามารถเดินทางได้ซึ่งเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันแน่นอนครับถ้าเป็นตัวต้นจะอยู่ที่384กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตัวกลาง Exclusive จะอยู่ที่481กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและตัวท็อปสุดอยู่ที่451กิโลเมตรต่อ1การชาร์จคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมตัวกลางและตัวท็อปอะทำไมระยะมันถึงแตกต่างกันอยู่ที่30กิโลเมตรเลยก็จริงๆนะถ้าพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่อะไรทั้งหลายคือเหมือนกันเลยมีแค่จุดเดียวครับก็คือในเรื่องของล้อนั่นเองครับอันนี้คือจะเป็นล้ออลอยขนาด20นิ้วครับแต่ถ้าเป็นตัวกลางอะมันอยู่ที่19นิ้วซึ่งมันจะมีความแตกต่างประมาณ30กิโลเมตรเลยนะอันนี้คือสอบถามจากทางฮุนไดประเทศไทยโดยตรงเลยนะครับส่วนยางอันนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็คือเป็นของ Michelin นะครับ Pilot Sport EV นะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนขนาดยางอยู่ที่255/45จุดที่แตกต่างถ้าคุณเทียบตัวท็อปกับรุ่นย่อยอื่นๆนะอย่างแรกเลยก็คือหลังคาครับจุดที่2ก็คือเบาะที่สามารถเอนนอนได้ซึ่งเขาจะใช้ชื่อว่า Zero Gravity ก็คือมันจะเรียบอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ Memory Seat 2ตำแหน่งแต่จุดที่น่าสังเกตเลยอ่ะคือถ้าคุณอ่านตามสเปคชีตนะคือตัวท็อปสุดอ่ะมันจะไม่มีระบบ V2L หรือว่า Vehicle to Load แต่ว่าตัวต้นกับตัวกลางมีให้งงไหมงงครับคือจากที่ได้สอบถามมาคือเขาบอกมาว่าเหตุผลที่ไม่มีอ่ะก็เพราะว่าจริงๆอ่ะตัวเนี้ยคือมันเป็นตัวที่เรียกว่ามีมานานแล้วก็ว่าได้ครับก็เลยไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมนั่นเองเมื่อเทียบกับตัวต้นแล้วก็ตัวกลางนั่นเองครับก็คือท่านใดที่ต้องการใช้งาน V2L นะเอาจริงๆใช้หรือว่าไม่ใช้อ่ะสำหรับผมนะมีไว้มันก็เผื่อไว้ดีกว่าเนาะแถมถูกกว่าด้วยเพราะว่าตัวกลางและตัวต้นอ่ะมันมีให้เนาะแต่ตัวท็อปมันไม่มีให้อ่ะผมแนะนำเลยถ้าท่านใดสนใจก็ดูตัว Exclusive คือตัวกลางเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าก็ถือว่าโอเคเลยและที่เปิดตรงนี้มาให้ดูนะครับก็คือเนี่ยครับถ้าเราดึงจากตรงนี้นะนี่เลยนะเราสามารถเก็บของได้ด้วยนะสำหรับตัวHyundai Ioniq 5นะครับอันนี้ก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้ซึ่งน้ำหนักนี้เบามากครับสบายๆเลยครับมือเดียวก็ได้แล้วครับแล้วก็ล็อกลงได้ง่ายมากๆเลยครับ
ส่วนภาพโดยรวมการออกแบบของคันนี้สำหรับผมนะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสวยและดูทันสมัยใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านท้ายก็ตามนะคือแบบแน่นอนว่าคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% มันก็จะมีในเรื่องของดีไซน์ที่มันจะดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ตอบโจทย์ใช้ได้เลยนะนอกจากนี้นะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมจะไม่ค่อยชอบส่วนตัวนะครับก็คือที่เปิดประตูนั่นเองคือเวลาเราจับอย่างเงี้ยมันแบบไม่ค่อยเสถียรนะสำหรับผมนะผมหรือว่าอาจจะไม่ชินก็ได้นะแต่เวลาเราล็อกแล้วอ่ะเนี่ยมันก็จะปิดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ก็เนี่ยแหละแค่ติดตรงนี้นิดนึงนะครับแต่จริงๆรถไฟฟ้าก็มีเป็นจำนวนหนึ่งนะที่เป็นประตูแบบนี้เหมือนกันนะครับที่จับประตูจะเป็นแบบนี้ส่วนด้านท้ายเนี่ยคือส่วนตัวผมชอบนะคือโดยเฉพาะตรงเนี้ยครับไฟเนี่ยมันดูแบบมันดูทันสมัยอ่ะมันดูเหมือนแบบตามเกมอะไรของเราเลยที่เราเล่นนะแล้วมันดูสวยดีนะมันดูทันสมัยใช้ได้เลยนะเวลาเราเปิดมานะครับกดจากตรงนี้นะครับคือมันจะอยู่จากตัวกล้องด้านหลังอะครับไปทางขวานิดนึงก็กดปุ๊บนี่เลยป้าทรงโดยรวมของตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับ Step Wagon นะครับก็คือเป็นรถครอบครัวแล้วก็เป็นรถเหมือนแบบพ่อบ้านหน่อยนะแต่เนี่ยคือเป็นรถที่ทดสอบมานะครับหรือว่าเอารถมาจากดีลเลอร์นะครับคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับเราลองสอบถามกันอีกทีนะว่าเราได้อุปกรณ์พวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะบางทีมันก็ติดมากับตัวรถเลยบางทีก็ไม่ได้มาด้วยนะครับนี่เป็นข้อสังเกตนะพอเราเปิดมาตรงนี้ก็นี่ที่ชาร์จอยู่นี่นะครับมีอุปกรณ์นี่อยู่นี่หมดเลยข้างใต้นี้หมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็ถ้าอยากจะไปก็กดจากตรงนี้ได้เลยการที่เราดูเป็น Step Wagon นะครับก็คือดูจากด้านท้ายตรงนี้แหละมันก็จะเรียบๆนิดนึงนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ถ้าเทียบกับ Step Wagon ทั่วๆไปจริงๆแล้วอันนี้ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะคุณดูตัวเลขมิติตัวถังได้เลยอันนี้ถือว่าสูงอยู่ผมยืนอยู่อย่างเงี้ยคุณสังเกตได้เลยลองดูแบบตรงๆเลยก็ว่าได้นะเนี่ยครับถ้ายืนอยู่อย่างเงี้ยมันถือว่าเอ้ยก็โอเคนะก็โอเคครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเตี้ยหรือว่ามันต่ำจนเกินไปในแง่ของหลังคาข้างบนตรงนี้นะพอเราเปิดตรงนี้มาป้าบองศาการเปิดประตูถือว่ากว้างอยู่นะครับกว้างอยู่ด้านหลังจริงๆก็ลองแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหเกือบจะ90องศาเลยนะผมถือว่าใช้ได้เลยนะอันเนี้ยถือว่ากว้างเลยนะกว้างใช้ได้เลยครับเผื่อท่านใดแบบมีครอบครัวผู้สูงอายุหรือว่าจะมีปัญหาทางแบบก้าวขึ้นไปนะครับอันเนี้ยผมถือว่าโอเคนะ1คือพื้นที่เยอะ2คือถ้าคุณดูจากตรงเนี้ยเวลาเหยียบขึ้นมาตรงเนี้ยมันฮะพื้นไปถึงตัวรถเนี่ยไม่ได้สูงมากเกินไปนะครับผมว่าเนี่ยกำลังพอดีเลยพื้นที่ด้านหลังตรงเนี้ยถือว่ากว้างอยู่นะเลกรูมอันเนี้ยถือว่าเหลือเฟือเลยนะเฮดรูมไม่แน่ใจจากตรงภาพเป็นยังไงนะบางทีอาจจะดูชิดไปแต่ผมถือว่าโอเคเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันบีบหัวเราหรือว่าศีรษะเราเลยนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับและการนั่งโดยรวมก็รู้สึกว่ามันแบบก็นั่งสบายอยู่นะมันแบบไม่ได้ชันอ่ะก็ถือว่าโอเคแถมถ้าเราอยากจะเอนนะครับนี่เรากดจากตรงนี้นะครับปึ๊บหรือไปขึ้นนะครับเนี่ยนี่ถือว่าเอนได้เยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าดูจากตรงเนี้ยโอเคเลยนะนอนก็สบายเลยสบายเลยใช้ได้เลยนะนอกเหนือจากนี้นะถ้าเราเข้ามาตรงนี้นิดนึงก็นี่เลยมีที่วางแขนให้ด้วยนะครับมีที่วางแขนให้ด้วยตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะเอนก็เอนไปเลยให้สุดนะครับนี่เนี่ยถือว่าสบายนะพื้นที่ก็ถือว่าโอเคแอร์ด้านหลังมีให้จะอยู่ด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจุดน่าสังเกตอย่างเดียวเลยคือช่องเสียบ USB ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือว่าด้านหน้านะคือเป็นแบบ Type A ทั้งคู่เลยนะครับจะไม่ได้เป็นแบบ Type C นะคือใครที่ใช้ iPhone ในรุ่นใหม่ๆอ่ะจะบอกเลยเชื่อมต่อไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นจุดสังเกตอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันและดูกันว่าประสิทธิภาพของตัว Hyundai IONIQ 5เป็นอย่างไรพอคุณได้ลองขับตัว Hyundai IONIQ 5หรือว่า IONIQ 5แล้วนะคืออย่างแรกเลยที่สังเกตได้เลยคือพื้นที่ภายในเนี่ยมันค่อนข้างโปร่งและโล่งคือถ้าเราสังเกตรายละเอียดต่างๆอ่ะมันจะสังเกตได้เลยว่ามันทำให้พื้นที่มันมีมากขึ้นจริงๆอย่างเช่นนะครับถ้าคุณสังเกตตรงแผงประตูนะครับคือมันอ่ะจะไม่ได้เป็นแบบเรียบนะครับไม่ได้เรียบซะทีเดียวมันจะเหมือนแบบบุบเข้าไปข้างในซึ่งการที่มันบุบเข้าไปข้างในอ่ะครับคือมันทำให้พื้นที่ด้านข้างตัวเนี้ยนะครับมันมีพื้นที่มากขึ้นสังเกตได้เลยครับตรงเนี้ยมันทำให้มีพื้นที่เยอะจริงๆนอกเหนือจากนั้นก็คือตรงที่วางแขนตรงนี้ครับถ้าคุณสังเกตสเปซที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยครับมันดูโปร่งโล่งมันมีพื้นที่ตรงเนี้ยทำให้แบบรู้สึกว่าโอเคสเปซมันเยอะดีนะครับซึ่งแท่นตรงเนี้ย
เราก็สามารถเลื่อนได้ด้วยนะสมมุติถ้าเราต้องการพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมากกว่าปกติแล้วอะเราก็แค่ดึงนะครับหรือว่าดันตรงเนี้ยเข้าไปนะครับอีกนิดนึงมันก็จะมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็อำนวยความสะดวกได้ดีสำหรับใครที่แบบต้องการรถทรงคล้ายๆ Step Wagon แต่อยากให้มีพื้นที่มากกว่านี้อันเนี้ยถือว่าตอบโจทย์เลยแต่ Headroom อ่ะคือถ้าดูจากตรงเนี้ยสำหรับผมนะผมสูง170ซมนะครับคือผมจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยครับที่บังแดดนะครับมันจะแบบชิดๆกับศีรษะผมนิดนึงมันรู้สึกว่าแบบโอเคมันอาจจะไม่ได้โปร่งโล่งซะทีเดียวถามว่ารำคาญมั้ยก็ไม่นะครับไม่แต่เป็นข้อสังเกตละกันสมมติถ้าเราเพิ่งนั่งมาครั้งแรกและคุณอาจจะสูง175ซมขึ้นไปอ่ะบอกเลยว่ามันเป็นจุดที่สังเกตได้เลยว่าเฮ้ยเราจะรำคาญมันหรือไม่โทนโดยรวมอ่ะคือมันจะดูแบบมินิมอลครับมันจะไม่ได้มีแบบปุ่มเปิมระบบฟังก์ชันการใช้งานที่เยอะแยะสักเท่าไหร่คืออันเนี้ยมันถือว่าเป็นเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า 100% เลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวนี้จะมา Mood and Tone แบบนี้เลยนะครับสีโดยรวมของคันนี้คือจะเป็นสีดำตัดกับสีเทาเข้มคือมันจะเป็นแบบสายดักดักหน่อยแต่ว่ามันจะตัดกับตรงหน้าจอนี่ครับที่เป็นโทนสีขาวอันนี้ถามว่าสวยไหมผมว่าก็คลาสสิกดีนะคือมันจะมีอีกสีหนึ่งหรือว่าอีกโทนหนึ่งที่เป็นแบบสีขาวเลยมันมีจุดสังเกตอย่างนึงเลยคือถ้าเป็นสีขาวอ่ะใหม่ๆอ่ะมันดูสวยเลยครับแต่สมมติถ้าเราใช้ไประยะหนึ่งแล้วหรือว่าแบบมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเบื้อนอะไรแบบนี้ครับมันจะดูเก่าแล้วมันจะดูโทรมได้ง่ายเลยครับและยิ่งแบบยิ่งใช้ไปนานๆนะครับถ้าเราเลือกสีครีมหรือว่าสีที่แบบมันอ่อนๆหน่อยอะครับคือแบบถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งระยะนานๆแล้วอะมันจะเห็นความโทรมของมันได้ชัดกว่าเมื่อเทียบกับสีดำนะช่องเก็บของตรงกลางเนี่ยผมบอกเลยว่าแท่นเขาอะใหญ่มากคือใครที่ต้องการพื้นที่เยอะๆสเปซเยอะๆในการวางของที่อาจจะไม่ได้เป็นช่องอะหรือว่าเป็นสัดส่วนอะอันเนี้ยถือว่าจะตอบโจทย์เลยคือแบบโหคุณอยากจะวางกระเป๋าขวดน้ำโทรศัพท์ที่ปาถะโอ้โหเยอะได้เลยครับตรงเนี้ยวางได้เยอะมากๆเลยแต่มันก็มีข้อสังเกตอีกอย่างเช่นเดียวกันคือที่ชาร์จหรือแท่นชาร์จไวเลสอะมันมีให้เหมือนกันนะแต่มันจะแบบซ่อนอยู่ข้างในนิดนึงคือสมมติถ้าเรานั่งแบบครั้งแรกหรือว่าเป็นช่วงแรกๆของเราอะเราอาจจะยังไม่ชินแต่พอเราใช้ไปสักพักอะมันชินแน่นอนแต่อีกอย่างนึงก็คือ wireless charger เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะผมได้ทดลองขับแบบระยะสั้นๆครับลองชาร์จโทรศัพท์ของผมก็ขึ้นเร็วอยู่เหมือนกันแต่ต้องแจ้งทราบก่อนว่าแบตโทรศัพท์ของผมก็เสื่อมอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็ได้ลองกับหลากหลายคันแล้วนะบางคันก็แทบจะไม่ขึ้นเลยบางคันก็ขึ้นเร็วบางคันก็ขึ้นแบบ standard ซึ่งอันเนี้ยถือว่ามาตรฐาน wireless charger ของเขาอะถือว่าโอเคเลยคือพึ่งพาได้อะเพราะบางทีมี wireless charger ก็จริงแต่ว่าเราชาร์จไปมันแทบจะไม่ขึ้นเลยผมก็จะแนะนำว่าให้ใช้สายชาร์จดีกว่านะครับเสียบเข้าไปตามช่อง USB ของรถนั่นเองแต่พูดถึงช่อง USB แล้วอะคันนี้น่าเสียดายอย่างเดียวเลยคือเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% มันจะมีความทันสมัยเนาะเราดูจากการออกแบบจากเทคโนโลยีจากระบบต่างๆแล้วอะแต่ USB อ่ะอย่างที่ผมบอกไว้เนาะมันเป็น Type A หมดเลยคือใครที่ใช้ iPhone ในรุ่นใหม่ๆหรือที่ต้องพึ่งพา Type C อ่ะคือแบบเกมโอเวอร์เลยนะและแถมเราก็ไม่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ของเราได้ด้วยในกรณีถ้าเราใช้ iPhone นะเพราะว่าสายมันไม่รองรับนะครับเราก็ต้องดูสายด้วยที่เป็นแบบ Type A ถึงจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้คันนี้ก็ยังมีระบบเตือนการชนหน้าด้วยนะคือระบบพวกนี้ทำงานได้ดีมากครับคือแบบเวลาเราใกล้เคียงกับรถด้านหน้าแล้วอะโอ้โหมันเตือนแบบโอเคเลยครับรู้สึกว่าแบบมันทำให้ตัวเรา alert ดีและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญและเป็นข้อสังเกตเลยก็คือเกียร์ครับเกียร์ของคันนี้จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับจากพวงมาลัยนะครับมันจะอยู่ใต้ก้านที่ส่งสัญญาณเปลี่ยนเลนนั่นเองซึ่งบางทีถ้าเราขับแรกๆเราอาจจะงงๆนิดนึงอาจจะไม่ชินแต่พอขับไปแป๊บเดียวก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็แค่เป็นข้อสังเกตละกันการควบคุมก็ถือว่าง่ายครับการบังคับเกียร์นี้ผมก็ถือว่าโอเคเหมือนกันคันนี้ก็จะมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะครับคือถามว่าภาพชัดไหมสำหรับผมนะถ้าคุณเปรียบเทียบมูลค่าของตัวรถด้วยครับที่อยู่ประมาณ2ล้าน4นะครับผมว่ากล้องอ่ะมันชัดกว่านี้ได้นะครับแต่ถามว่ามันใช้งานได้ปกติทั่วไปไหมภาพมันแตกไหมไม่ครับภาพโอเคเห็นชัดอยู่ครับแต่ในแง่ของคุณภาพอ่ะผมคิดว่าถ้าคุณจ่ายเงิน2ล้าน4อ่ะมันน่าจะได้ดีกว่านี้ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมแบบถ้าคุณสนใจคันนี้อยู่จริงๆอ่ะ
คุณลองดูตัว Exclusive หรือว่าตัว Premium ก็ได้นะครับเพราะว่ากล้องก็เป็นกล้อง360องศาเหมือนกันเลยนอกเหนือจากนี้มันจะมีระบบกล้องด้วยครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวานะครับมันจะขึ้นตรงหน้าจอฝั่งคนขับนะครับตรงนี้เลยนะครับสมมุติถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับปึ๊บมันจะขึ้นเป็นภาพวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องฝั่งซ้ายมือเหมือนกันครับถ้าเราไปขวามือมันก็จะขึ้นฝั่งขวามือเหมือนกันครับคืออันเนี้ยสำหรับผมนะมันใช้สำหรับตอนที่เราขับอยู่ในความเร็วที่ต่ำมากๆอย่างเช่นอยู่ในซอยที่แคบๆอันเนี้ยผมว่ามันจะใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดแต่สมมติถ้าเราแบบขับอยู่อย่างเงี้ยอยู่บนทางด่วนแบบนี้หรือว่าถนนโล่งๆใช้ความเร็วหน่อยอะไรแบบนี้ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่บนทางด่วนด้วยซ้ำไปนะขับอยู่ในเมืองแต่เราใช้ความเร็วนิดนึงนะครับกล้องพวกเนี้ยบอกเลยว่าไร้ค่าเลยครับมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราต้องไปจ่อตรงหน้าจอคนขับคือ1มันละสายตาจากถนนแล้วในเรื่องของความปลอดภัย2คือพวงมาลัยตรงเนี้ยครับมันจะบังนิดนึงมันจะไม่เห็นภาพแบบเต็มร้อยอะครับคือแบบนอกจากเราจะต้องก้มแล้วบางทีเราจะต้องก้มแบบเนี้ยเพื่อที่จะดูก่อนนะว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นะหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมบอกว่ามันจะเหมาะกับการขับแบบโอ้โหความเร็วแบบ10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับขับอยู่ในซอยหรือว่าขับอยู่ที่แบบแคบๆที่อาจจะต้องแบบหักพวงมาลัยเยอะหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยครับอันเนี้ยถึงจะตอบโจทย์ระบบความปลอดภัยของคันเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะก็นอกจากเรื่องกล้อง360องศาแล้ว Blind Spot ก็มีให้อันนี้โอเคเลยสัญลักษณ์สีเข้มชัดแจ๋วแล้วก็เสียงจะมีเตือนด้วยนะครับเมื่อแบบมีรถผ่านมาเราเปิดไฟเลี้ยวหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็จะเตือนเสียงค่อนข้างดังอยู่ผมถือว่าโอเคไม่ได้รำคาญนะครับคันนี้มี Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go มีระบบนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรากดให้รถอยู่ในเลนนะครับสัญลักษณ์ก็จะขึ้นตรงหน้าจอนี้ครับมันจะขึ้นสีเขียวถ้าเราใช้งานมันอย่างเงี้ยครับลองสังเกตนะครับอันนี้คือเป็นการทดสอบเท่านั้นนะมันจะไม่ได้มีเสียงเตือนนะครับแต่ว่ามันจะดึงกลับเลยเนี่ยครับอันนี้คือเป็นการทดสอบเท่านั้นนะครับมันให้รถเราอยู่ในเลนเลยนะครับซึ่งถ้าระบบนี้ทำงานอยู่ครับตรงหน้าจอคนขับอะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแต่สมมติถ้ามันไม่ทำงานอะสัญลักษณ์ยังขึ้นครับแต่จะเป็นสีดำแต่เราก็สามารถปิดได้กดจากตรงนี้ได้เลยการขับขี่แน่นอนคันนี้นะมีโหมดให้เลือกอยู่3โหมด Eco Normal แล้วก็ Sport แล้วก็มีเรียกว่า Curse ก็ได้ครับหรือว่าการ Regenerate พลังงานกลับเข้าไปซึ่งมันก็จะมีผลต่อการหน่วงนะครับเวลาเราปล่อยคันเร่งมันมีหลากหลายรูปแบบที่เราสามารถเล่นได้ก่อนนะคืออย่างแรก Curse ถ้าเราอยากจะควบคุมนะครับเราควบคุมตรง Paddle Shift ตรงนี้นะครับมันจะมีฝั่งซ้ายเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นตัวบวกก็คือสมมติเราอยากจะเพิ่มเคอร์นะสังเกตว่ามันด่วนขึ้นเลยนะเมื่อกี้เลเวล2นะครับนี่คือมาเป็น3ฝั่งขวาคือมันจะลบมันก็จะลดลงนะครับซึ่งเคอร์สนะครับจะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยครับซ้ายมือตรงนี้จะอยู่ข้างๆกับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่รถเรานั่นเองคือง่ายๆครับสมมติถ้าเราขับอยู่บนทางด่วนแบบนี้ส่วนตัวนะผมจะใช้เคอร์สเลเวล2ระดับกลางนะครับและก็ใช้โหมด Eco ก็ได้ถ้าเราแบบไม่ได้เน้นที่จะขับเร็วอะไรขนาดนั้นขับแบบปกติทั่วไปใช้ Eco ก็ได้หรืออยากจะใช้ Normal ก็ได้แต่แน่นอนถ้า Eco มันก็จะปั่นพลังงานกลับเข้าไปสู่แบตเตอรี่เราได้มากกว่าเมื่อเทียบกับโหมด Normal คือเนี่ยมันโอเคและมันจะกึ่งๆเหมือน One Pedal อะครับคือใช้แป้นคันเร่งอันเดียวเท่านั้นเพราะว่าเวลาเราขับอยู่บนทางด่วนแบบนี้หรือว่าถนนโล่งๆแบบนี้แน่นอนว่าเราไม่ได้เหยียบเบรกจนถึงให้มันเหลือศูนย์นะครับหรือว่าจุดหยุดนิ่งเราก็แค่เบรกบางทีเพื่อให้มันชะลอความเร็วอย่างเงี้ยสมมติถ้าผมปล่อยคันเร่งนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันก็ชะลอให้อัตโนมัติเลยมันจะดึงๆนิดนึงแต่ไม่ได้ดึงจนแบบเราลำคาญอันนี้ถือว่าโอเคเลยครับเราไม่ต้องแบบขยับขาแบบเหยียบคันเร่งไปแป้นเบรกบ้างสลับไปสลับมาคือบางทีเราจะไม่ได้สังเกตหรอกแต่บางทีมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยครับพอแบบเราแบบไปถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าเราหยุดพักอะไรแบบนี้มันจะรู้สึกเฮ้ยทำไมเราขับรถเหนื่อยจังนะแต่สมมติถ้าเราไปเลเวล3เลยอ่ะผมบอกเลยว่ามันหน่วงมากครับมันหน่วงมากไม่เหมาะกับการตอบโจทย์ในการขับแบบเนี้ยมันจะดึงเราจนเกินไปจนรู้สึกว่ามันรำคาญแต่สมมติถ้าคุณคิดว่าเอ้ยผมชอบเพราะว่ามันสามารถดึงพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับเลเวล2ก็จัดไปเลยนะจัดไปเลยมันจะมีอีกระบบนึงครับคือมากกว่า3อ่ะคือเรากดบวกไปขั้นนึงอ่ะมันจะขึ้นว่า iPedo เลยอันเนี้ยคือหยุดนิ่งเลยครับคือ3อ่ะเรียกว่า3อ่ะคือดึงก็พอควรแล้วนะแต่ iPedo นี่คือแบบเรียกว่า Max เลยครับมันแทบจะหยุดให้เราเลยก็ว่าได้ครับ iPedo ก็เหมือนพวก One Pedal หรืออะไรแบบเนี้ยครับก็คือใช้แป้นคันเร่งอันเดียว
แต่ประเด็นคือ iPedo เนี่ยคือรถมันจะจอดเลยแต่ถ้าเป็น Curse Level 1 2 3มันก็แค่จะชะลออยู่ที่ว่าเราใช้ Level แค่ไหนยิ่งมากก็เลเวล3มันก็จะยิ่งชะลอหนักกว่าเดิมถ้า1แทบจะไม่รู้สึกเลยอัตราการเร่งของคันนี้คือแน่นอนเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ต้องรอรอบอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเขาเราจะอยู่ใน Eco Normal หรือว่า Sport ก็ตามเราเหยียบคันเร่งปึ้งมันมาเลยนะครับแน่นอนว่าในแต่ละโหมดถ้าเป็น Eco มันก็จะช้ากว่าหรือตอบสนองช้ากว่าเมื่อเทียบกับโหมด Normal แต่จุดที่ผมชอบนะคือว่าอัตราการเร่งมันเนียนคือแบบบางทีอะสมมติเราขับอยู่ในโหมด Normal ก็ตามนะอันนี้ต้องคำนึงด้วยนะเพราะว่าผมได้ลองขับรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นอยู่เหมือนกันคือโอเคมันมาเลยอะแต่ว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งปึ้งอะบางทีหลังมันติดบอร์ดหรือว่าแบบมันพุ่งอะแล้วผมรู้สึกว่าจังหวะมันไม่ใช่อ่ะมันรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอ่ะเอาง่ายๆเลยครับแต่คันเนี้ยถือว่ามาสบายอยู่นะมาสบายแค่แบบซอฟๆไปเรื่อยๆของมันแต่ไม่ได้ช้านะเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมปรับโหมดก่อน Drive Mode อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงพวงมาลัยเลยเราก็สามารถควบคุมได้นะครับมา Normal ละเดี๋ยวผมลดเคอร์ไปอันนึงก่อนแล้วกันให้เป็น1นะการที่เราปรับโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคอร์สหรือว่าเรื่องโหมดการขับขี่นะเราจะสัมผัสได้เลยจากตัวรถเรารู้เลยว่ามันมีอาการเปลี่ยนแน่นอนครับอันนี้ผมอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วจะเหยียบเลยนะครับเห็นปะคือโอเคหลังเราติดเบาะนิดนึงนะครับสังเกตได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าจังหวะมันเนียมันไปแบบโอ้โหสมูทอ่ะอันนี้ผมชอบมากครับถ้าคุณผู้ชมเคยลองขับรถยนต์ไฟฟ้าบางคันแล้วอ่ะบางทีจะรู้สึกว่าแบบมันชะงักชะงักอย่างเงี้ยเนี่ยผมเหยียบเล่นๆให้ดูนะอย่างเงี้ยมันแบบไม่ค่อยเนียนอ่ะแต่นี่คือแบบไปอย่างเงี้ยสมูทคือแรงแต่ซอฟต์นุ่มอันนี้ชอบเลยอันนี้ผมอยู่ในโหมด Normal นะครับผมเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับตอนแรกอยู่ Eco ซึ่งจริงๆก็ขอย้ำแล้วกันถ้าท่านใดแบบไม่ได้เน้นแรงอ่ะขับเรื่อยๆอ่ะครับ Eco ก็สบายๆนะครับขับได้แรงอยู่พอควรแต่แน่นอน Normal มันก็จะแรงกว่าและถ้าเราไปสปอร์ตนะลองกดรอบนึงปึ๊บเนี่ยครับสีหน้าจอเราจะเป็นสีแดงเลยนะและพอเหยียบนะโอ้โหเนี่ยนี่เหยียบยังไม่ลึกเลยครับมาแบบโอ้โหสุดๆเลยนะการขับขี่ใช้ได้นะครับในเรื่องของอัตราการเร่งนะครับผมชอบเลยพวงมาลัยก็ถือว่าโอเคนะมันไม่ได้แบบเฟิร์มหรือว่ากริปดีที่สุดในโลกอ่ะแต่ผมว่าคนที่ขับแบบเอาง่ายๆครับสไตล์ครอบครัวคือแบบอันเนี้ยโอเคเลยสไตล์ครอบครัวก็คือว่าเราแบบไม่ใช่สายสปอร์ตเราไม่ได้ซิ่งซิกแซกขับพวงมาลัยป้าป้าไปมาอะไรแบบเนี้ยเราก็ควบคุมแบบใช้ชีวิตประจำวันเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะบางทีถ้าคุณต้องการกริปเฟิร์มเลยอันนั้นคือจะแบบเป็นรถพวกซีดานซะมากกว่าที่แบบมันจะขับพวงมาลัยไปมาอันนี้ก็จะควบคู่กับช่วงล่างคือมันจะไม่ได้เฟิร์มมันไม่ได้เกาะถนนดีที่สุดมันนุ่มแต่ว่าถ้าสมมติคุณจะต้องหักโค้งจริงๆอ่ะหรือว่าแบบเปลี่ยนเลนแบบดิบๆเลยอ่ะแนะนำใช้ความเร็วที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะทั้งหลายทั้งปวงก็ขอย้ำอีกครั้งว่าอันนี้มันเป็นรถครอบครัวนะครับมันจะแบบไม่ได้เกาะซะทีเดียวเมื่อเทียบกับรถซีดานเบาะเนี้ยคือสมมติถ้าเรานั่งลงล็อกมาเลยแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันจะบีบๆตัวเราคือมันกระชับมันล็อกเลยบางทีจากที่ผมได้นั่งแรกๆนะผมรู้สึกว่ามันบีบจนเกินไปด้วยซ้ำไปนะคือแบบโอ้โหมันบีบแบบเหมือนตัวเราแบบอยู่อย่างเงี้ยสมมตินะอยู่แบบนี้เลย นะครับแต่จริงๆพอขับไปสักพักนึงก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้บีบถึงขนาดนั้นอยู่ที่ความเคยชินก็ว่าได้ที่ผมได้ทดสอบมาคือเริ่มจากกรุงเทพมาสู่อยุธยานะครับก็ไปกลับก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยนะก็รู้สึกแบบปกติเลยแต่จะเป็นจุดสังเกตก็คือตรงที่มันบีบเรานิดนึงถ้ามันลงล็อกแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันจะบีบนิดนึงการเก็บเสียงภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะคือเสียงถนนเบาอยู่แต่เสียงรถรอบข้างๆอ่ะยังได้ยินอยู่บ้างเสียงมอเตอร์แน่นอนมันไม่ค่อยดังอยู่แล้วแล้วก็เสียงลมเข้าบ้างไหมเข้าแต่ว่าโหต้องเร่งแบบสุดๆอ่ะประมาณ120-130ถึงจะได้ยินแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะแถมถ้าเราได้ยินอ่ะมันแบบไม่ได้ยินถึงขนาดนั้นด้วยอ่ะคือแบบต้องสังเกตจริงๆทัศนวิสัยในการขับขี่ด้านหน้าตรงนี้ไม่มีปัญหาเสา A กระจกด้านข้างตรงนี้ไม่มีปัญหาผมรู้สึกว่ามันกว้างมันโปร่งโล่งอยู่แต่ว่าเวลาเรามองกระจกตรงนี้เนื่องจากเบาะแถวที่2ครับที่พิงศีรษะครับมันจะตั้งขึ้นมานิดนึงมันเลยจะทำให้มันบังมุมมันจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นจะแอบบีบๆนิดนึงส่วนตัวเลขนะครับจากที่ผมขับมานะจากกรุงเทพไปสู่อยุธยาเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 17.4 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าประหยัดไหมก็ถือว่าอยู่ในระดับสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้แบบประหยัดสุดๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกินพลังงานไปถึงขนาดนั้น
หรือสมมติถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบระยะที่เดินทางนะครับซึ่งผมตีไว้แบบกลมๆนะครับอยู่ที่ประมาณ180ถึง190กิโลเมตรครับไปกลับนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือตอนที่ผมออกจุดสตาร์ทของผมอะครับแบตเตอรี่นะครับขึ้นตรงหน้าจอเนี้ยอยู่ที่ 98% หรือว่า440กิโลเมตรซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่223กิโลเมตรถ้าเราแบบลองหักตัวเลขเล่นๆนะครับก็กินไปประมาณ200กิโลเมตรซึ่งเอาจริงๆมันก็เพียงพอหรือว่ามันก็ตีตัวเลขแล้วอะมันก็กำลังพอดีเลยนะคือเดินทางไป200กิโลเมตรและระยะที่เดินทางไปก็180กิโลเมตรอันนี้ผมถือว่าเป็นตัวเลขที่ถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็ถือว่าเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นมาตรฐาน WLTP มันจะแตกต่างกับ NEDC นิดนึงนะครับคือแน่นอนมันไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆสักทีเดียวแต่ว่าสมมติถ้าเราหักลบอ่ะมันไม่ได้หักลบเท่า NEDC นั่นเองอันนี้คือไม่ได้บอกว่า NEDC ไม่ดีนะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนละกันแต่ส่วนใหญ่คนที่เขาจะเบสอะก็คือจะเบสผ่านมาตรฐาน WLTP แต่ทั้งหลายทั้งปวงอะมันก็อยู่ที่การใช้งานของเราด้วยแบบเราชาร์จ wireless charger เราใช้ระบบต่างๆเยอะมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับมันมีหลายปัจจัยจริงๆบางคนอาจจะทำตัวเลขได้ดีกว่านี้หรือว่าบางคนอาจจะกินพลังงานไปมากกว่านี้ก็ว่าได้ครับสรุปโดยรวมของตัว Hyundai Ioniq Ioniq 5นะครับถ้าท่านใดกำลังสนใจรถยนต์ไฟฟ้า 100% คันนี้อยู่นะคืออย่างแรกเลยนะคือจากที่ผมลองพูดคุยกันมานะครับคุยกับหลายท่านด้วยก็คือว่าลองเช็คลองสอบถามทางโชว์รูมก่อนนะว่าเขาอะมีรถรุ่นไหนบ้างที่เขาจำหน่ายที่เขามีให้ทดลองมีให้ดูนะครับเพราะว่าแน่นอนฟีลลิ่งรุ่นย่อยแต่ละคันอะมันก็จะแตกต่างกันไม่มากก็น้อยแต่ถ้าแบบเฮ้ยฉันจะซื้อคันนึงแน่ๆเลยและจะซื้อคันไหนดีผมก็ส่วนตัวนะผมเชียร์ตัว exclusive นะครับตัวกลางผมว่านั้นก็ถือว่าคุ้มค่าและเพียงพอแล้วเพราะในเรื่องของประสิทธิภาพในการขับขี่สมรรถนะต่างๆมันก็ใกล้เคียงกับตัวนี้ที่ผมได้ทดลองขับมาซึ่งถ้าคุณไปดูตัวต้นเลยอะตัวพรีเมียมอะมันเดินทางได้น้อยกว่าแถมมันไม่ได้แรงเท่าอะแต่ราคาแตกต่างกันอยู่ประมาณ 200,000 บาทออปชั่นบางอย่างก็หายไปด้วยก็จริงๆถ้าเราแบบคิดว่าขับแค่อยู่ในเมืองอะอาจจะไม่ได้ข้ามต่างจังหวัดจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วความแรงอะไรถึงขนาดนั้นตัวเริ่มต้นก็ได้ครับก็ได้เหมือนกันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านเลยคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามคอมเมนต์มาได้นะครับและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผมธรรมิตร ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ